เรื่องที่6การเตรียมพร้อมตอนที่1แต่เจริญพรแด่ญาติโยมทุกท่านปกติอาตมาเคยมาบ่ายโมงวันนี้เป็น2โมงแทนอาจารย์ใหญ่นึกว่าฟังอาจารย์ใหญ่ก็แล้วกันไม่ได้มาก็หลายเดือนที่เหตุที่ไม่ได้มาก็เข้าใจว่าญาติโยมคงจะเดาออกคือไปพักโรงพยาบาลสักพักหนึ่งแล้วก็พอจะออกเที่ยวได้ก็ไม่ค่อยจะว่างก็เลยวันนี้ก็จับแพะชนแกะได้ทราบว่าตอน2โมงนี้ไม่มีผู้บรรยายอาตมาก็คำนวณนี่กลับจากหนองจอกก็คิดว่าคงจะทันก็ทันพอดี2โมงแต่ก็มีงานรออีกชั่วโมงหน้านี่วัดใหม่น้องพระองค์เขามารอที่กุฏิแล้วแต่ก็ยังมาแจวๆอยู่ที่นี่ แบ่งกันไป ฟังอาตมาก็คือมันก็ขวางโลกหน่อยๆเรื่องของพระเรื่องของธรรมะนั่นก็เรื่องขวางโลกขวางก็คือขวางไม่ให้โลกพินาศเร็วเกินไปคือปกติเนี่ยโลกเรามันหมุนไปตามถนัดของโลกแล้วก็มันหมุนไปสู่ภาวะที่เป็นอันตรายมากกว่าที่จะปลอดภัยฉะนั้นมันก็ต้องมีการขวางกันไว้บ้างแล้วรู้สึกว่าไอ้การขวางการทวนกระแสนี่เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ประพฤติธรรมเพราะคำว่านักปฏิบัตินักปฏิบัตินี่ก็คือว่านักทวนกระแสนั่นเองขอให้สังเกตง่ายๆคำว่าปฏิบัตินี่โยมแปลว่าเดินกลับปฏิต่อประตับตัวหน้าแปลว่าเดินต่อประตับตัวหลังต่อเต่าตัวหลังปฏิต่อเต่าตัวหลังแปลว่ากลับแปลว่าย้อนแปลว่าสวนที่สำเร็จรูปเป็นภาษาไทยตัดตัวปอออกอาหารอากาศใส่ก็กลายเป็นบัตรกลายเป็นปฏิบัติมันก็แปลเดินย้อนกลับอะไรเดินกลับก็ความหมายที่เราไปแตะต้องสะท้อนให้กลับคือฝืนโลกนั่นเองฝืนโลกนั่นเองฝืนโลกและฝืนกระแสจิตใจของตนเองอาตมาเคยมาเล่าเรื่องนางมโนราให้ฟังแล้วคือไม่ได้เล่าเรื่องอ้างศัพท์ว่ามโนราในเรื่องพระสุทนน่ะสุทนชาดกความจริงก็เป็นชาดกพื้นบ้านที่แต่งที่เชียงใหม่ประมาณ 200-300 ปีมานี่เองแต่ว่าคนไทยเราถือว่าคำสอนอันใดก็ตามที่เข้าไปอยู่ในรูปภาษาบาลีมันคลั่งไปหมดถือว่าเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าพูดมาทางนั้นตรัสมาทางนั้นมันเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นพูดถึงอักษรนิดนิดเองอักษรนั้นเป็นภาษาจำลองคำสอนทางศาสนาพุทธศาสนาเราเป็นคลังแห่งวิทยาการที่ยิ่งใหญ่ในสมัยที่ยังไม่ได้ครบฝรั่งมังค่าเราก็ศึกษากันในศาลาวัดเท่านั้น แล้วคลังแห่งวิชาการหรือว่าคลังปริยัติก็คือพระไตรปิฎกเองพระไตรปิฎกไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้ทีนี้ภาษาที่ถ่ายทอดออกมาส่วนมากภาษาที่เป็นธรรมะภาษาศาสนาเราจะเห็นได้ทีเดียวที่แรกไม่ใช่ภาษาไทยเขาใช้ภาษาขอมกลายเป็นว่าภาษาขอมเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นภาษาขลังไปจดจารในใบลานก็สำหรับที่พระจะอ่านเทศแต่ต่อมาภายหลังคนอ่านภาษาขอมไม่ออกภาษาขอมก็กลายเป็นของขลังทีหลังไม่ต้องอ่านหรอกเอาไปเผาไฟแล้วปั้มพระแจกกันขลังเราจะเห็นสลายสิ่งที่ขลังคือสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ไอ้สิ่งที่เข้าใจง่ายๆอย่างอาตมาพูดนี่ไม่เคยขลังหรอกเฉย
จืดเซ็งเขาก็จะพูดกันให้ขลังคิดกันนานๆคิดถึงกันนานๆต้องพูดอย่างภาษาไม่เข้าใจภาษาเทพภาษาผีอะไรทำนองนั้นอะไรก็แหมรู้สึกว่าสูซ่าสูซ่ามันดื่มกระทิงแดงเลยทั้งนั้นไอ้คนเรามันไม่ชอบง่ายความจริงเนี่ยคำสอนก็คือเรื่องคือแห่งความหมายทางให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องภาษาที่จำลองความหมายของคำสอนทางศาสนาเราใช้อักษรขอมขั้นต่อมาเราปฏิวัติภาษาเกิดนิยมไทยขึ้นแต่เราก็มีสมบัติไทยของเราไทยของไทยนิยมของไทยอักษรภาษาก็ปฏิรูปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกันก็ใช้ภาษาไทยนี่แหละจำลองคำสอนจำลองคำสอนก็เลยกลายเป็นว่าภาษาขอมกลายเป็นภาษาเวทมนต์ภาษาแห่งความศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้พอเอาภาษาไทยมาจำลองคำสอนในพระไตรปิฎกออกไขออกสู่ชาวบ้านที่อ่านง่ายๆสะดวกก็เลยทำให้มีผลร้ายไปถึงพระไตรปิฎกทำให้ไตรปิฎกจืดเซ็งหมดความหมายไปด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญซะแล้วพระไตรปิฎกเพราะมันอ่านง่ายเกินไปมีท่านผู้นี้เพราะเนื่องจากภาษาไทยเรามันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญไม่ค่อยจะมีความสำคัญทุกวันนี้วิทยาการที่ขึ้นหน้าขึ้นตาเป็นวิทยาการที่มาจากตะวันตกมาจากยุโรปอเมริกาฉะนั้นอักษรที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนสนใจทำให้คนรุ่นใหม่สนใจจึงกลายเป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าก็แปลไปอยู่ในภาษาอังกฤษรู้สึกว่าชักดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ชักคนสนใจเลยมีผู้รู้คนหนึ่งระดับศึกษาที่การจังหวัดรู้สึกว่าตัวเองอ่อนในเรื่องวิชาการศาสนาก็ต้องการจะศึกษาพระศาสนามาถามอาตมาว่าท่านครับคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งนะมีบ้างไหมผมอยากจะศึกษาเนี่ยเขาจะต้องรอให้พุทธศาสนาไปอยู่ในภาษาฝรั่งซะก่อนเราจะเห็นแล้วว่าอิทธิพลของภาษานี่มันร้ายไอ้นี่พูดเรื่องอะไรเพิ่งละไหลมาเรื่องนี้แต่ว่าจะพูดเรื่องมโนลาเพิ่งไหลมาเรื่องนี้เรื่องมโนลาหรือพระสุชนชาดกที่กลายเป็นเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าต้นตำรับมันเป็นภาษาบาลีเป็นสำเนียงบาลีและแปลมาเป็นภาษาไทยก็เลยทำให้เรื่องนี้สนุกสนใจกันพอสมควรแล้วไปแต่งเป็นยีเกละครก็สนุกแต่ว่าความหมายสาระในเนื้อในตัวของมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องกระทบใจตั้งแต่ตัวละครเนี่ย ตัวละครมโนราเขาแปลว่าใจประเสริฐวราหะมโนมณวราหะมโนก็คือใจวราหะก็คือพาหนะหรืออะไรที่มันไปได้คล่องคือตามอาตมาเลยแปลมโนราว่านางตามใจนางตามใจแล้วขอให้สังเกตด้วยไอ้ใจของเราเนี่ยจะอ่านเรื่องมโนราถ้าตุคนที่มีรถจะต้องสอบเอาใจของเรามาเป็นนางเอกไอ้ตัวมโนรามันอยู่ในนี้ใจของเราเนี่ยให้ท่านสาธุชนแต่ละคนนึกสอบดูใจของเราแต่ละวันแต่ละขณะเวลานาทีมันชอบไปไหนให้ถามว่ามันชอบไปไหนที่มันชอบมีความโน้มเอียงเข้าไปหามันชอบอะไรแล้วมันชอบอะไรแล้วก็ตามที่มันชอบหากว่าเราทำได้อย่างนั้นเราก็ทำตามที่ใจมันชอบยอมจะมานั่งอยู่ที่ตำหนักนี่ไม่ได้
ตอนนี้อาจจะนั่งผ่องที่ไหนก็ไม่ใช่การที่มานั่งอยู่นี่ได้เพราะว่าไม่ตามมันไม่ตามใจพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสแล้วใจของคนเนี่ยมันก็เหมือนปลาที่ดิ้นจะลงแอ่งน้ำไอแอ่งน้ำในความหมายนี้ก็คือกามคุณสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจย่อมอยู่สนุกสนานบันเทิงเพราะฉะนั้นหากว่าเราไม่มีการขับการฝืนมันบังเราก็แย่ไม่เป็นเนื้อเป็นตัวเพราะฉะนั้นที่เราไม่แย่อยู่ได้นี่เราเป็นนักปฏิบัติเราขืนใจตัวเองเราขวางโลกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันก็คือการขัดใจตัวเองฝืนใจตัวเองประคับประคองมาให้อยู่กับความถูกต้องความดีงามความเหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองเป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดขึ้นให้มันอยู่กับความเหมาะสมให้ได้ตั้งแต่อำนาจอยู่ในศีลอยู่ในระเบียบให้พฤติกรรมอยู่ในรูปในรอยที่ถูกต้องเรียกว่าศีลมีการระมัดระวังสังวรจากนั้นเราก็สำรวมใจไม่ให้มันแสบซ่านไปในอารมณ์แต่สมัยใหม่เขาเรียกอย่าซ่านักใจแล้วมันชอบซาไปซามาหากเราสามารถมีอารมณ์อะไรผูกมัดใจให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นพิษแก่ใจเองด้วยใจเราก็จะมีประสิทธิภาพและจากนั้นเราก็ฝึกฝนความคิด ความรู้เท่ารู้ทันความเป็นจริงในชีวิตในสังขารในโลกในสรรพสิ่งที่เข้าไปกระทบแตะต้องรู้เห็นตามที่มันเป็นอย่าไปรู้เห็นตามที่กิเลสบันดาลให้เห็นไอ้คนเราเนี่ยมันเห็นหลายอย่าง ตามที่มันเป็นจริงๆเราก็รู้แต่เราไม่ยอมรับเราไปสร้างสมมติฐานขึ้นมาใหม่เพื่อย้อมยั่วตัวเองเพื่อมอมเมาตัวเองไอ้ความรู้สึกสมมติที่ทำให้เรามอมเมาตัวเองเนี่ยมันเกิดจากกิเลสจากอารมณ์ต่างๆว่าไว้เท่านี้ก่อนเนี่ยอาตมาแย้มว่าฟังอาตมามันก็ต้องฟังเรื่องขวางโลกอาตมาก็จะมาพูดของขวางให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องวันนี้หากอาจารย์ให้หัวเรื่องก็จะว่าก็เรียกว่าจะมาพูดเรื่องการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเราจะพูดเรื่องอานิสงส์ของความเตรียมซะก่อนการเตรียมเนี่ยหมายถึงการตื่นตัวการพร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญเหตุการณ์นั้นๆการเตรียมพร้อมนี่มาทำให้เราทำอะไรไม่บกพร่องเนี่ยพูดอย่างนี้ก็พูดกว้างๆแล้วขยายออกไปขยายเองแล้วก็ดีงานทุกอย่างถ้าเรามีงานวางแผนล่วงหน้าไว้เตรียมพร้อมเตรียมแก้เตรียมอุดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นล่วงหน้าไว้งานชนิดนั้นจะไม่มีวันบกพร่องไองานชนิดใดก็ตามหากว่าทำขึ้นโดยไม่มีการเตรียมงานชนิดนั้นจะเอาดีไม่ได้อย่างงานจุลกถินอย่างเงี้ยจะเอาเรียบร้อยไม่ได้จุลกถินทำเดียวนั่นอะไรเดียวนั่นก็สักแต่ว่าใครเป็นนิมิตเครื่องหมายอย่างจุลกถินว่าอานิสงส์แรงมันจะแรงยังไงกันเนอะแต่ว่าเอามาใช้กับงานอื่นๆนั้นไม่ได้ยิ่งงานที่มีความสำคัญมากใครยิ่งจำเป็นจะต้องวางแผนที่จะต้องซักซ้อมจะต้องเตรียมจะต้องทดสอบอยู่เสมอที่พูดถึงอานิสงส์ของความเตรียมและไม่เตรียมเตรียมชนิดพร้อมและไม่พร้อมพูดง่ายๆคือการเตรียมพร้อมจะทำให้เราเป็นคนไม่บกพร่องการงานภาระหน้าที่อะไรต่างๆที่จะทำขึ้นหากว่าทำในการเตรียมวางแผนนี่เราจะไม่บกพร่องเรื่องการไม่บกพร่องน่ะเป็นนิโรธเป็นผลที่ประเสริฐที่เราต้องการตอนนี้ที่จะพูดวันนี้ก็คือไม่ใช่การเตรียมพร้อมในภาระอื่นเองแต่การเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะประจำสังขารของเรา ที่เราเลี่ยงไม่พ้นเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ไม่ชอบมันไม่ชอบมัน
ไอ้สิ่งที่เราจะต้องเผชิญนี่เราไม่ชอบแต่ก็เลี่ยงไม่พ้นหลีกไม่ได้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเผชิญกับมันอย่างไรสิ่งนั้นจึงจะไม่สร้างความทุกข์ความระทมขมขื่นความประมาณชอกช้ำแก่เราผลของการเตรียมพร้อมก็จะเผชิญกับภาวะเขาอยู่ตรงนี้ภาวะอันนั้นก็คือความเป็นไปของสังขารแก่เจ็บตายพัดพรากจากกันในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านเลยพระปราบให้เตรียมตัวให้ตื่นตัวอยู่เสมอที่พูดอย่างนี้ก็คือพูดเอาหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นหัวข้อที่จะต้องทดสอบอยู่เรื่อยลำพูอยู่เรื่อยเรียกโดยศัพท์ภาษาวิชาการทางธรรมะเรียกอภินหปัจเวคณะให้พิจารณาเนืองๆตัวบาลีมีในอภินหปัจเวคณะสูตรแต่ก่อนที่วัดอาตมาสวดเป็นประจำทุกเช้าวันหกค่ำวันหกค่ำทำวัดเช้าระสวดอัตถิโคเตนะภควตาฌานตาปัสสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเธนะปัญจฐานานิสัมมทัคขาตานิอภินทังปัจเวกิตัพพานิยานิอิทิยาวาปุริเตนวากหะเตนวาปัพพชิเตนวาอะไรอะไรอีกหลายวาอยู่สองสามหน้ากระดาษตรวจหลายนาทีอยู่ซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าอย่างปัญจฐานานิฐานะห้าอย่างอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นฌานตาปัสสตาทรงรู้และทรงเห็น เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมทัคขาตานี้ได้ตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้วซึ่งอิทธิยาวาสตรีก็ดีปุริเสนวาบุรุษก็ดีขหัตเถนวาผู้ครองเรือนก็ดีปัพพุทธิเตนวาบรรพชิตนักบวชก็ดีอภินหังปัจเจเวคิตัพพังพึงพิจารณายกขึ้นสู่อารมณ์เนืองเนืองใจความสำคัญพึงยกขึ้นสู่อารมณ์เนืองเนืองคำว่าเนืองเนืองก็คือทำเป็นนิดทำบ่อยๆให้ต่อเนื่องกันนี่ปัญหาว่าไอ้ปัญจฐานานิหะฐานะห้าอย่างที่ว่าจะต้องยกขึ้นสู่อารมณ์เป็นนิดเนืองเนืองเนี่ยติดต่อน่อเนืองกันนะมันคืออะไรแน่มันก็คืออย่างว่ามาเมื่อกี้เนี่ยแก่เจ็บตายพัดพรากจากกันเรามีกรรมเป็นของของตนตัวบาลีก็มีแต่อาตมาจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างที่จำแม่นก็คือชราธรรมโมหิชรังอนัตตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความแก่ไปได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตตีโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความเจ็บไปได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความตายไปได้เอาสามข้อก่อนถ้ามีข้อสังเกตท่านบอกว่าเราว่าธรรมดาธรรมดาไอตัวธรรมดานี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าใครเข้าถึงธรรมดาได้คนนั้นจะไม่ตื่นเต้นจะไม่บ้าจี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างเพราะคำว่าธรรมดาก็คือการเห็นทุกอย่างไม่ได้สิผิดปกติไอ้ที่เราต้องสู้ฝ้าเอะอะตื่นเต้นกับเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะเราไม่ยอมรับว่านั่นมันเรื่องเล็กนั่นเป็นเรื่องธรรมดาถ้ายอมรับว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องขี้โผงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะไม่เต้นเลยหัวหลอกหัวธรรมดาก็ไม่ต้องวิ่งไม่ให้ใครเขาถอนไม่ต้องวิ่งอ่ะถ้ายอมรับว่ามันไม่ธรรมดาแล้วมาแหมไม่ใช่หลอกก็หัวน่ะไอ้ประสาทก็เสื่อมเลยพานจะเป็นบ้าด้วยสะดุ้งเฮือกเฮือกเนี่ยเพราะอะไรก็เกิดขึ้นกับตามเถอะส่วนมากที่ทำให้สะดุ้งหวั่นไหวเป็นโรคประสาทเป็นโรคหัวใจง่ายๆเนี่ยคือความสะเทือนใจความผิดหวังความถูกบีบคั้นจากเหตุการณ์นั้นไม่สมใจอยากอันนี้แหละคือความทุกข์ระทมเพราะมนุษย์กับเจ้าที่เจ้าการอยากจะให้เป็นตามที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็มนุษย์ก็เอาใจยากเหลือเกินปรารถนาอย่างท่านแล้วจะเอาได้อีกอย่างนึง
เช่นตัวอย่างที่ปรารถนาขัดกันเองอยากจะได้อายุใครไม่ยอมใครก็ให้พอละอายุวันโนสุขขังพลังนะยอมยอมยิ้มสาธุอายุอยากจะได้อายุยืนแต่ไม่ชอบแก่ใครเขาบอกว่าแก่ก็สะดุ้งนี่มันขัดกันเองก็ไม่อยากได้อายุแล้วมันก็ต้องไม่รู้ว่าแก่ปุ๊บอยากได้อายุแล้วก็แต่นี่อยากได้อายุแต่ว่ากลัวแก่มันก็ขัดกันเลยตัวเออมนุษย์จริงๆสัตว์ที่เอาใจยากที่สุดมันขัดขาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นปัญหาเราจะเห็นได้ว่าความปรารถนาของเราเนี่ยมันตั้งแง่ตั้งงอนจะเอาโน่นจะเอานี่จะเอาปี่เอาปนเอารากเอาบนเอาสะบั้นหันแหลกทำไมได้อย่างใจก็พาผิดหวังคลุ้มคลั่งไปรวมความว่าเราผัวแหลแล้วก็ทำลายตัวเองเราจะเห็นได้ว่าไอ้ต้นเหตุของความทุกข์คือตัวตัณหาที่แปลว่าตาหันน่ะเห็นอะไรกับตาลุกหันจะเอาตั้งพุทธะพึงไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวความอยากตั้งความปรารถนาตั้งปณิธานจะเอาโน่นจะนี้คือเป็นการแหวกแผลให้เกิดความทุกข์ที่ลุกลามใหญ่โตขึ้นทันทีทางศาสนาจริงถือว่าไอ้ความอยากนี่เป็นต้นตอของอันตรายที่เรียกว่าสมุทัยแล้วว่าทะเลสมุทรไทยแล้วว่าที่เกิดก็มันก็เหมือนมหาสมุทรนั่นแหละมหาสมุทรก็แปลว่าห่วงน้ำห่วงน้ำเป็นที่เกิดของชีวิตชีวิตคือความทุกข์ชีววิทยาสมัยใหม่เขาวิจัยตรงกันขับคำสอนของพุทธศาสนาเพ่งเลยเขาบอกไอสัตว์ที่มีชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากน้ำเท่านั้นเขามีศัพท์อยู่คำเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยว่ายเกยตะลิ่งว่ายขึ้นจากแม่น้ำมาเกยตะลิ่งเมื่อไม่กี่ล้านปีมานี่เองก็ว่าหมายความมีการพัฒนาการด้วยมั้ยเนี่ยตามวิชาการสมัยใหม่นะหมายความว่าท้องทะเลและห่วงมหาสมุทรเป็นที่เกิดของชีวิตชีวิตคือตัวปัญหาคือตัวปัญหาเอาความหมายแค่นี้เรามาใช้กับความหมายทางธรรมะไอ้บ่อเกิดของปัญหาที่ท่านใช้คำว่าสมุทัยแปลว่าที่ตั้งของปัญหาหรือที่ตั้งของความทุกข์เพราะไอ้ตัวสมุทัยก็ได้แก่ความอยากกระพัดอยากอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นอยากจะพ้นจากสิ่งที่ตัวเองไม่พึงปรารถนาเรียกโดยสัพพกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาฟังยากฟังภาษาไทยดีกว่าอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นและอยากไม่เป็นอยากไม่เป็นตามภาวะที่ตัวเองไม่พอใจดิ้นรนจะให้มันพ้นไปจากภาวะที่กำลังเผชิญนี่สิตีหัวงอกก็อยากจะไม่ให้มันงอกอย่างนี้เป็นต้น นี่ก็เป็นวิภาวะตัณหาอยากในด้านปฏิเสธแล้วก็ไม่เคยสมหวังตามนัยยะที่ท่านให้ความหมายว่าอยากจะพ้นจากความเป็นตัวเป็นตนเลยนอนนั้นน่ะก็จะไม่ขอวิภาควิจารณ์หรอกเพราะว่าฟังกันง่ายๆก็คืออยากในด้านปฏิเสธดิ้นรนจะพ้นจากสิ่งที่ตัวเองไม่พึงปรารถนาเช่นเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่พอใจในธรรมชาติในความเป็นหญิงอยากจะเป็นผู้ชายนี่ดิ้นรนจะพ้นจากธรรมชาติเกิดมาเป็นผู้ชายไม่พอใจกระตุ้งกระติ้งดัดจริตจะเป็นผู้หญิงมันไม่พอใจสภาพนี่วิภวตัณหาดิ้นรนจะพ้นสุดท้ายผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ผู้ชายดิ้นรนจะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นได้แค่กระเทยทุเรศทุเรศเนี่ยลักษณะของการดิ้นรนที่มันก็จะนอกประเด็นไปแล้วแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้วิภวตัณหามีลักษณะอยากในด้านปฏิเสธก่อให้เกิดความดิ้นรนความทุกข์อย่างหนึ่งรวมความว่าไอ้เรื่องความอยากของเราเนี่ยสารพัดตั้งแง่ความอยากโน่นเนี่ยแล้วในที่สุดไอ้ความอยากคือเป็นเครื่องติดตาเราทำไม่ให้เรามองเห็นสภาพที่มันเป็นแต่ธรรมชาติจะประกาศความจริงให้เห็นเนี่ยอันนี้จางความไม่เที่ยงพอผัวผมหลับก็เส้นหนังเดียวสักหน่อยตามัวสักเล็กนะวิ่งเข้าห้องเสริมสวยพลางตัวเองเนี่ยเพื่อจะหลอกคนอื่นว่าฉันยังไม่แก่นะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หลอกคนอื่นได้ยังนะไอ้ตัวเองก็หลงเชื่อว่าตัวเองไม่แก่ด้วย
ไอ้ลาคนอื่นแล้วไม่ต้องทันต้องทันไอ้ตัวเองมันหลงเชื่อตัวเองว่าฉันยังไม่แก่ไอ้เจริญกิริยาของคนมีอายุอย่างไรฉันไม่นำมาประพฤติก็เลยรู้สึกขัดรู้สึกขัดอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เมื่อเป็นอย่างนี้หากว่าเราจะปล่อยให้ความรู้สึกมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสครอบงำอย่างนี้ชีวิตเราก็จะประสบปัญหายังไม่รู้จักจบจักสิ้นท่านสาธุชนพอจะมองเห็นหรือยังว่าอาการฝืนโลกหรือทวนกระแสมันจะทำให้เรายึดติดปัญหาได้อย่างไรเราจะเห็นได้ว่าทางพระพุทธศาสนาไม่ยอมที่จะปล่อยให้สัตว์โลกคิดเรื่อยเจือยไปทำนองนี้จึงบัญญัติคำสอนที่ออกจากของขวางความรู้สึกของเช่นชาวบ้านเขาไม่ชอบแก่กลับพิจารณาเห็นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาให้ลำพึงนึกถึงความแก่ไว้เนืองแหมรู้สึกว่ามันขัดไอเรายิ่งจะลืมพระดันมาสอนมันก็ขัดกันที่เราระหว่างในที่เราลืมกับการยอมรับความจริงมันจะมีผลแตกต่างกันอย่างไรอีกตรงนี้เราจะต้องกล้ายอมรับทางพระศาสนาเราสอนว่าจะทำสิ่งที่ไร้สาระให้เกิดสาระเอาตรงนี้ก่อนนะทำสิ่งที่มีปกติเป็นโทษให้กลายเป็นคุณแล้วเราจะได้กำไรจากชีวิตได้กำไรจากโลกตลอดเวลาจะไม่มีวันขาดทุนเลยญาติโยมสาธุชนพิจารณาตรงนี้เป็นพิเศษหากจะฟังกันให้ดีอย่าฟังแต่เพียงเพลินๆอาตมาชอบสนุกก็จริงแต่ว่าในคราบสนุกนี่มันมีสาระเอาจริงเอาจังได้ ที่ว่าทำสิ่งที่ไม่มีสาระให้เป็นสาระท่านหมายถึงอะไรท่านหมายถึงชีวิตของเราเนี่ยความเป็นคนนี่ไม่มีสาระโดยตัวมันเองถึงก็มีนักคิดบอกว่าความหมายของชีวิตอยู่ที่การใช้ชีวิตไม่ได้มีความหมายโดยตัวมันเองเกิดมาจากพ่อพ่อแม่ความเป็นผู้ดีผู้เลวไม่ได้เอามาจากพ่อจากแม่ด้วยความเป็นเศรษฐีความรวยความฉลาดไม่ได้เอามาเปล่าๆเปลือยๆไม่มีอะไรติดมาเลยความดีความเลวความสูงความต่ำเรามาหาใส่ตัวให้เราเองทั้งให้แก่ตัวเราเองภายหลังทางนั้นนี่กำลังมาสั่งสมความดีใส่ตัวนี่มาตำหนักท่านจึงเปรียบว่าชีวิตของคนเราเหมือนภาชนะเปล่าๆมันแก้วใส่น้ำไอ้แก้วเนี่ยเขาผลิตขึ้นสำหรับใส่น้ำแต่โดยเฉพาะตัวมันเองของแก้วมันมีความหมายอะไรความหมายของแก้วอยู่ที่สิ่งกรอกเทลงไปในแก้วเอาน้ำเย็นใส่เขาก็เรียกว่าแก้วน้ำเย็นเอาน้ำร้อนใส่เขาเรียกแก้วน้ำร้อนเอายาใส่เขาเรียกว่าแก้วยาเอาเหล้าใส่เขาเรียกว่าแก้วเหล้าแก้วมหาภัยแก้วชิบหายวายวอดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความหมายของแก้วน่ะสิ่งที่กรอกเทมันทำให้ความหมายก็เปลี่ยนไปข้อนี้ของคนที่เกิดมาเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นแพทย์ยาตาลีมาหากรอกเทให้แก่ตัวเองทางนั้นไม่ได้ติดไม่ได้กำเนิดเลยพระสิทธิ์ทางศาสนายืนยันในข้อนี้ว่านัชชัจจาวัสโรโหตินัชชัจจาโหติกรรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติกรรมโนแปลว่าบุคคลจะเป็นพราหมณ์ผู้ประเสริฐหรือเป็นคนถอยสะทุนเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่แต่จะเป็นผู้ประเสริฐหรือผู้ต่ำสะทุนก็เพราะการกระทำที่กรรมกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติกรรมโนที่เราจะเห็นได้มติทางพระพุทธศาสนาให้เราดื้อๆตรงๆตัดตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซิกแซกแล้วเว้นแต่เรามันชอบคิดให้มันยุ่งเองพระเจ้าสอนง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันประกาศตัวยืนลงอยู่แล้วตรงนั้นน่ะสอนง่ายเลยเกิดนี่เราจะเห็นได้ว่า ชีวิตโดยตัวมันเองไม่มีสาระที่ทำไมว่าจงทำสิ่งที่ไร้สาระให้เป็นสาระก็หมายถึงว่าทำชีวิตนี้ให้มันมีสาระมีคุณค่าด้วยการปฏิบัติคุณงามความดีหาความดีมากรอกเทให้แก่ชีวิตตัวเอง
มันอบรมบ่มอัธยาศัยเข้าวัดเข้าวาดังที่เราทำกันอย่างนี้ทำจนชินจนชินและจิตใจมันก็มีความโน้มเอียงถึงวันอาทิตย์ไม่มาวัดมหาธาตุไม่ได้มันวิงเวียนเลอะเออเออหักๆมันติดมันติดที่แสดงว่าเราทำจนชินคำว่าสาระในชีวิตทางธรรมะก็มีแล้วก็ธรรมสาระศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอ้างซะหน่อยที่จะหาว่าพูดเพ้อเจ้อที่เรียกว่าธรรมสาระอาตมาจำได้เพราะสมัยหนุ่มๆมันสวดบ่อยๆศรัทธายะศีลนี่หยอดเข้าไปหน่อยเคยสวดผีสักครั้งธรรมสาระเนี่ยผู้หญิงผู้ชายอุบาสกศักดิ์อุบาสิกาจะมีสาระก็ได้การประพฤติปฏิบัติตัวตั้งอยู่ในองค์ธรรม5อย่างขึ้นหนึ่งมีศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่อง่ายนะไอ้เชื่อง่ายไม่ได้เชื่อยังมีเหตุมีผลเชื่อง่ายเดี๋ยวฟังพระไม่จบหรอกพอฟังพระก็จะเป็นเพลินเพื่อนสะกิดว่าไหมมีพระองค์หนึ่งให้หวยแม่นจังเดี๋ยวก็เพลินไปแล้วเชื่อง่ายหมายเชื่อยังมีเหตุผลคือเชื่อมั่นในตัวเองมีปัญญามีศีลมีการควบคุมตัวเองมีสุตตะมีรู้จักสดับกลับฟังมีจาคะรู้จักเสียสละมีปัญญารู้สึกคิดตัดสินปัญหาได้มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ในทุกสิ่งอย่างที่สัมผัสเข้ามาแก่ตัวนี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีสาระส่วนคำว่าทำสิ่งนี้ที่มีปกติเป็นโทษให้กลายเป็นคุณอันนี้กลงเป้าเลยปกติเป็นโทษให้กลายเป็นคุณปกติที่เป็นโทษก็คืออะไรแก่นี่ก็เป็นโทษแต่เจ็บนี่ก็เป็นโทษแล้วตายนี่ก็เป็นโทษแล้วเป็นโทษแล้วท่านบอกว่าจงทำจงแปลให้มันกลายเป็นคุณเสียอย่าไปช้ำใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดแปลให้มันกลายเป็นคุณแล้วจะขาดคุณเพราะมันอยู่ตลอดเวลาเพราะแก่เขาหน่อยก็มานั่งข้างควรดูไม่น่าจะแก่เลยพอเจ็บเข้ารอพยาบาลหน่อยก็โทรขอให้ลูกโตซะก่อนก็ไม่ได้มันคิดต่อรองขัดเคืองอยู่เรื่อยพอจะตายก็แหมตายไม่เคยลงนี่ก็เพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับความจริง เราไม่พยายามที่จะแปลเพราะนั้นเราจะตั้งแง่รังเกียจเกลียดกลัวสิ่งที่เป็นโทษอย่างไรมันก็หนีมาไม่พ้นยิ่งตั้งแง่มันก็ยิ่งขาดทุนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนติดลมเลยโยมคนเราเนี่ยไอ้แก่เจ็บตายเหมือนคนติดลมสมมติว่าสมมติว่าโยมติดลมสองขาต้องการจะถอนขาใดขาหนึ่งขึ้นจากลมก็จะต้องอาศัยไอ้ขาหนึ่งยันแล้วเพื่อจะถอนอีกขาหนึ่งไอ้การที่ต้องการถอนขาขวาไอ้น้ำหนักตัวมันก็ทำให้ขาซ้ายจมลึกลงไปเป็นการฝังขาซ้ายไปในตัวเมื่อต้องการจะถอนขาซ้ายเอาขาขวายันไอ้น้ำหนักขาซ้ายมันก็ถ่วงขาขวาขาขวาลึกลงอีกฝังผลสุดท้ายถอนลมไม่ได้ถอนไม่ได้การที่จะถอนลมได้ทำยังไงคืออย่าไปมีขามันซะเลยถ้าไม่มีขาและไอ้ลมไม่มีความหมายไม่เป็นอันตรายนะจะทำยังไงก็คืออย่าไปดิ้นอย่าไปคิดถอนมันอ้าวมันแก่แล้วแก่ก็แก่ยอมรับมันสิเจ็บหรือเจ็บก็เจ็บธรรมดาตายหรือธรรมดายิ้มแก่ยิ้มเจ็บยิ้มตายได้เห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏการแก่ตัวเองเหมือนฝนตกแดดออกแต่จะไม่มีวันขาดทุนเพียงพูดง่ายๆแต่จะไปนิพพานกันหมดแล้วนี่เนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนโยมนะตรงตามหลักวิชาการนะแต่ว่าทำไมเราเป็นไม่ได้เพราะเราไม่เรียนเรื่องหรอกเราไม่เรียนเรื่องหากว่าเราเรียนเรื่องตามที่พระพุทธเจ้าสอนอภินหังปัจเจเวทิตาพังหมายความว่าพิจารณาบ่อยๆจะทำให้รู้สึกจะเป็นกันเองกับความแก่ความแก่เป็นกูเป็นความแก่ความเจ็บเป็นชั้นชั้นเป็นความเจ็บความเจ็บกับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือเป็นขบวนการของธรรมชาติกลุ่มหนึ่งที่หมุนกลุ่มไปตามเรื่องตามราวของมันไม่จำเป็นต้องไปบวกกูใส่กูเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เมื่อเราไม่มีขาที่จะติดลม
นี่รู้สึกว่าในด้านทฤษฎีและในด้านทิฏฐิในด้านปริยัติรู้สึกไปง่ายๆเราขาดอยู่กับการปฏิบัติทางนี้ท่านบอกว่าให้พิจารณาเนืองๆหากว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายยอมรับไม่ดิ้นรนไม่คิดปฏิเสธมันได้ความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ซ้ำเติมเพิ่มปัญหาเพิ่มความทุกข์ระทมขมขื่นให้แก่เราขอให้ยอมแน่ใจขอให้ยอมแน่ใจสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดหวังเป็นความทุกข์รวมง่ายๆเลยบอกความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อเหตุนี้เพื่อเหตุนี้อิเมโขภิกขเวตโยธัมมาณสังวิสัชยโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าโลกนี้ไม่มีธรรมะสามประการแล้วใจณตถาคตโลเกอุปันโนตถาคตก็ไม่เกิดอุบัติขึ้นเป็นเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสจะรับแสงแต่เพราะโลกนี้มีธรรมะสามประการตถาคตจึงเกิดเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเกิดขึ้นมาเพื่อสอนธรรมวินัยปัญหาว่าไอ้ธรรมะสามประการคืออะไรท่านก็ไขความว่าชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายหมายความว่าโลกนี้ยังมีแก่เจ็บตายอยู่ตราบใดก็หมายความว่ายังมีปัญหามีทุกข์พระพุทธเจ้าก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและชี้อุบายว่าจะทำยังไงที่จะจัดการกับไอ้แก่ไอ้เจ็บไอ้ตายที่กำลังโจมตีเราเนี่ยเป็นสมบัติของเราโดยไม่ยอมให้มันซ้ำเติมเพิ่มทุกข์มันเป็นเรื่องของเราที่ต้องบิดตุ่มหัวใจของตัวเองบิดตุ่มหัวใจทำให้ประสานกับความจริงยิ่งคิดปฏิเสธมากเท่าไรก็ยิ่งผิดหวังมากเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สอนให้เป็นนักสู้นักสู้ความจริงให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาพอถึงธรรมดาซะอย่างแล้วสบายมากแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายนี่เป็นเรื่องความรู้สึกส่วนตัวทีนี้ความรู้สึกส่วนการเกี่ยวข้องกับคนอื่นในการเห็นทุกข์ในความเปลี่ยนแปลงของสังขารเห็นความทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นผลดีหลายอย่างสำหรับตัวเองมันเป็นเทวทูตเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะออกบวชไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเรียกคนแก่คนเจ็บคนตายว่าเทวทูตปัญหาว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาอายุตั้ง29ปีเนี่ยจะไม่เจอคนแก่คนเจ็บคนตายบ้างเฉลยในตำราบอกว่าไม่เคยเห็นถ้าจริงอ่ะตำราอาตมาคิดว่าพระพุทธเจ้านี่โง่จังเลยก็อยากจะข้ามตำราว่าไม่อย่างนั้นเนาะเพราะองค์ต้องเห็นแน่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายต้องเห็นแน่แต่ตลอดเวลาที่เห็นอาจจะไม่รู้สึกอาจจะไม่เคยน้อมความแก่โอปนิโกเข้ามาเป็นบทสอนใจแต่ว่าครั้งเสด็จประพาสอุทยานนั้นได้น้อมออกมาเจอคนเจ็บฉันนะนั่นตัวอะไรน่ะคนพระเจ้าค่ะไอ้คนไม่อย่างนั้นล่ะคนอย่างนี้เขาเรียกคนเจ็บพระเจ้าค่ะฉันต้องเจ็บไหมฉันนะนี่โอปนิโกแหละฉันต้องเจ็บไหมพระองค์ก็ต้องเจ็บเหมือนกันพระเจ้าค่ะสะดุ้งเพื่อเงินทองกองแก้ววาสนาบารมีนี่แก้ไขไม่ได้หรือไม่ได้คนแก่คนเจ็บฉันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะวันนั้นชมดูในพระราชอุทยานไม่เป็นรถเลยกลับวังอย่างเซ็งที่สุดคิดสลักเลยเพราะไปเห็นพระสมณะศีรษะล้นนั่งสงบแกจะแก่ก็จะเจ็บเกียร์ตายในโลกขายุบหนอพองหนอตะพุทธอีทางนี้ดีหนอไม่เป็นที่ต่างแห่งทุลีละอองคือความกังวลในใจเป็นช่องว่างที่เราจะเอาชนะความขายของโลกียธรรมได้ที่เราจะเห็นได้ว่าไอ้ความหมายของความแก่ความเจ็บความตายที่เข้ามาส่องใจนี่กลายเป็นเทวทูตส่องใจกระทบใจทำให้เกิดความรู้สึกอีกอย่างนึงเลิกลุ่มหลงละเลยในทรัพย์ในสมบัติในชีวิตในลูกในเมีย
เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่หลักประกันที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์อย่าว่าแต่ตายเลยจะห้ามหัวเส้นผมบนศีรษะไม่ให้งอกยังห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นทรัพย์สมบัติเห็นวาสนาบารมีไม่มีความหมายนี่แหละคือความรู้สึกเป็นเทวทูตเพราะเทวทูตก็แปลว่าผู้นำความสว่างมาให้เทวะก็มาจากดวงทิวาดวงทิวาตอนผู้ทำความสว่างเป็นชื่อของพระอาทิตย์ไอ้เทวะหรือทิวามันก็ไอ้คือกันนั่นแหละเทวาก็หมายความผู้มีปกติสว่างเพลิดเพลินหรือเทวดาทูตักแล้วผู้นำข่าวมาให้หรือทูตเทวทูตคือผู้นำความสว่างมาบอกสว่างในที่นี้คือสว่างความจิตใจหมายถึงโลกหลุ่มหลงงมงายแต่ก่อนที่จะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในอุทยานสิทธัตถะมืดมืดด้วยความสุขอย่างที่เรียกกันว่าหน้ามืดมองไม่เห็นหน้าอินหน้าพรหมกูจะกอบโปยต่อพุทธภีไม่เห็นใครทางนั้นนี่แหละมันมืดเพราะฉะนั้นในทัศนะของทางธรรมะล่ะความสุขนี่เป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งเป็นเครื่องฝังคนให้จมเพราะในความสุขคนไม่ต้องการความคิดไม่ต้องการที่ปรึกษาไม่ต้องการอุบายนี่เป็นธรรมชาติโยนลงต่อถามดูฉะนั้นในความสุขจึงไม่ที่ต่างแห่งความเจริญก้าวหน้านักปฏิบัติจะต้องเห็นทุกข์ทุกข์เป็นเครื่องปลุกให้ตื่นให้ระวังตัวอยู่เสมอและการจะไปเห็นเทวทูตเห็นความทุกข์ในแก่ในเจ็บในตายจึงเป็นเหตุให้ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งที่ดีกว่าหาสิ่งที่จะมาแก้เมื่อมีมืดก็มีสว่างแก่เมื่อมีร้อนก็ต้องมีเย็นแก่เมื่อมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ต้องมีมีแก่มีเจ็บมีตายแต่มันอยู่ที่ไหนแล้วไอ้จะอยู่กับลูกกับเมียนี่หาไม่ได้แน่ก็เห็นว่าออกบวชโกนหัวร้อนๆออกสู่วิเวกก็แล้วจะเจอสิ่งนี้เจอความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยพระพุทธองค์ของเราจึงได้ออกบวชจนกระทั่งครบความสำเร็จจนกระทั่งสุขเราได้เสวยผลของความสำเร็จจนทุกวันนี้แต่เราจะเอาจริงกับคนละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่ค่อยจริงเหมือนกันนะไอ้พูดเจ๋วๆรู้สึกจริงแต่เวลาไปนอนโรงเตียงโรงพยาบาลเนี่ยไม่กลัวตายสมัดโยมก็เลยจับอนิสงส์ได้อย่างบอกตรงๆอนิสงส์ของความทุกข์แก่ของความตายมันทำให้เราโน้มเอียงไปในทางปลาลบคุณงามความดีอยากจะทำโน่นจะทำนี่ให้เต็มที่มาอยู่โรงพยาบาลนะหมอตรวจอาตมาบอกว่าน่าจะเป็นโรคร้ายเขากำหนดเวลาเสนอมาไม่เกินปีหรอกม่องแน่เขาว่าแต่เขาก็ไม่บอกแต่อาตมาก็รู้จนได้ขณะที่รู้นั่นแหละโยมไอ้อำนาจความกลัวนะมันทำให้เราขยันเมื่ออยู่โรงพยาบาลศิริราชขยันสวดมนต์จังเลย นั่งภาวนา นั่งกรรมฐานขยันพอผ่าออกมาแล้วหมอวิจัยบอกว่าเป็นเนื้อธรรมดาแล้วปลอดภัยจะได้อยู่ไปยันตายเลยว่าไงชักละหมาดได้ไม่ขี้เกียจสวดมนต์อีกแล้ว เราจะเห็นได้ว่าไอ้ความทุกข์มันปลุกเราเนี่ยนี่เรามองในแง่ดีนะคนใดก็ตามถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่ดิ้นรนในข่าววัดมหาธาตุอาตมาอยากจะหมาว่ามีทุกข์ตรงนั้นแหละเนี่ย ทำให้เราไปดีไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งเพราะนั้นอานิสงส์ของความทุกข์เนี่ยอาตมาใช้เรื่องนี้บรรยายที่ศิริราชไปรักษาตัวที่เขาก็เอาใจใส่ก็เลยต้องไปใช้หนี้เขาเนี่ยเขาจะเอาทุกเดือนบอกยาเลยทุกเดือนหมดทุนเลยสัญญาว่า3เดือนครั้งนึงก็ได้บรรยายเรื่องนี้ว่าคือบทเรียนของความทุกข์ตั้งชื่อไว้นะบทเรียนในความทุกข์ไปบรรยายว่าให้เขาเห็นอานิสงส์ของความทุกข์ให้แปลความทุกข์มาเป็นสติปัญญาเราจะแปลกันได้หรือไม่ก็ตามแต่ธรรมชาติมันทำให้เราโน้มเอียงไปทางหาสติปัญญาหาอุบายอยู่แล้วแต่เราจะหาอุบายแบบบิดๆเลือนเบือนเบือนหลีกเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงหรือจะเป็นการหาอุบายโดยตรงเป็นเรื่องของเราอีกอย่างทุกวันนี้หันหน้าก็หาศาสนาก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะไปหาอุบายตำนาอุบายแก้ทุกข์โดยตรง
ขาบอกอะไรๆในศาสนานี่เขาก็ยัดใส่ทรงเจ้าเท่าผีก็พุทธศาสนาบอกใบให้หวยก็พุทธศาสนาอะไรๆก็พุทธศาสนาศาสนาเป็นกระโถนใบใหญ่ดูยากเนี่ยพุทธศาสนาจริงๆจนต้องหมายถึงว่าเข้ามาปฏิบัติให้เกิดความรู้แปลพุทธศาสนาอย่าไปแปลว่าศาสนาของผู้รู้ต้องแปลว่าศาสนาที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้อย่างนี้จะเป็นการแปลที่ถูกเกิดความรับผิดชอบหมายถึงพุทธศาสนิกชนจริงๆปฏิบัติศาสนกิจจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้หมายความว่าพุทธศาสนิกชนจะงมงายไม่ได้จะงมงายไม่ได้อย่างอภินาหาปัจเจเวทนาเนี่ยสอนให้สู่กับความจริงอย่างตรงไปตรงมาทีนี้อันนี้สองในส่วนนี้ตกว่าการเห็นทุกข์เห็นทุกฝ่ายตนจะทำให้ตนดิ้นรนไปหาที่พึ่งถ้าก็เห็นทุกในชีวิตอื่นมันจะก่อให้เกิดความกรุณาหวั่นไหวทนไม่ได้จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นการเห็นทุกของชีวิตอื่นๆเนี่ยเป็นสายตาเป็นแววตาของพระพุทธเจ้าแววหนึ่งพระพุทธเจ้ามองพวกเราเป็นกับเวนัยสัตว์เนี่ยสัตว์โลกมองในฐานะที่พวกเราเป็นคนมีทุกข์มีปัญหาแต่ว่าพวกเราผู้ถูกมองกลับไม่ยอมรับพระองค์มองจนกระทั่งเห็นว่าพวกเราที่น่าสงสารจนกระทั่งพระองค์นอนมาเป็นถิ่นกินไม่เป็นที่ต้องเสด็จเล่ร่อนสัญจรไปเพื่อจะปลุกให้เขาตื่นให้เขารู้ตัวว่าแกมีทุกข์นะจะเป็นเศรษฐีผู้ดีเข็นใจรูปสวยรูปสวยก็ตามมีทุกข์นะอย่าประมาทนะทำเพื่อจะปลุกเขาให้รู้ความจริงบางคนก็ยอมรับบางคนเขาก็หาว่าจู่จี้เขาก็ไม่เอาใจใส่ทำอย่างนี้จนกระทั่งนอนตายคาแผ่นดินมีที่ไหนบ้างที่ทำงานอย่างพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ที่ว่ามีเกียรติที่จะนอนอยู่บนตึกหรูๆกันนั่นนอนตึกหรูๆไม่หนำซ้ำยังมีแอร์ด้วยสบายจังลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าที่นอนกลางดินจริงกลางทรายทำงานเพื่อเวนัยสัตว์เพราะอะไรพระองค์เสียสละมากมายถึงขนาดนี้เพราะทนสมเพชสันทสัตว์ไม่ไหวเนี่ยพวกเราที่วางข้อต่อแต้มตัวเองกันอยู่ทุกวันนี้ว่าฉันเป็นผู้ดีมีฉันมีเชิงอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเป็นเศรษฐีฉันเป็นผู้ดีเธอเป็นผู้ร้ายเธอเป็นใครฉันเป็นผู้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แยกชั้นแยกในสายตาของพระพุทธเจ้าเขาอยู่ในระดับเดียวกันเหมือนเป็ดไก่ในกระชุในระดูปุจจีที่เขาลำเลียงจะไปสู่ที่ฆ่าไอ้เป็ดไก่มหารู้สึกใหม่มัวมาจิกมาตีมาลมเหงรังแกว่าโถอีไม่กี่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถูกถอนขนไหว้เจ้าแล้วหารู้สึกใหม่เฮ้ยหรือไม่ก็เหมือนปลาอยู่ในอวนพวกเราเนี่ยเหมือนปลาอยู่ในอวนที่ประมงพลานมันเอาแหเอาอวนสกัดไว้ทุกด่านมันรอแต่ว่าจะลากขึ้นไปสู่หม้อต้มหม้อแกงเท่านั้นแหละแต่ปลาพวกนี้ไม่รู้สึกก็มาว่ายโชว์ครีบโชว์หางกันหางของฉันสวยกว่าแกครีบของแกสวยกว่าข้าไม่ได้ไอ้แกมันปลาชั้นต่ำในฉันนี่มันปลาตักดีนะผลสุดท้ายก็ไอ้ลงหม้อแกงเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าท่านมองถึงว่าไอ้ความประมาทความลืมตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสมเพชมากที่สุดนี่เราจะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของความเห็นทุกข์มันจะทำให้ผู้เห็นนั้นทนไม่ไหวแล้วก็การเห็นทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งมันป้องกันไม่ให้เกิดความริษยาอาถรรพ์ไอ้การริษยาเนี่ยไอ้ความอารมณ์ริษยาชอบตัดรอนคนอื่นเห็นใครดีทนอยู่ไม่ได้เห็นใครเกินหน้ามันทนไม่ไหวอย่างน้อยจะต้องไม่เกินฉันถ้าจะดีก็ต้องให้ต่ำกว่าฉันไว้เพราะฉะนั้นเห็นใครเกินกว่าแล้วก็แหมแทนที่จะต่อขานตัวเองให้มันสูงเท่าเขาหรือสูงกว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเห็นเขาสูงกว่าไอ้ต่อขานตัวเองเพื่อให้เขาอย่างนี้ก็เป็นการพัฒนารับว่าดีอยู่บ้าง
แต่ที่เป็นไปมันไม่อย่างนั้นสิเห็นเขาสูงกว่าไอ้ตัวเองก็ไม่ปรารถนาที่จะต่อฐานแต่หาอะไรมาบั่นทอนหั่นคนอื่นให้เขาเตี้ยลงเตี้ยลงเพราะฉะนั้นไอ้กาลิสยาซึ่งกันและกันเนี่ยมันยังโลกให้พิบัติหรติโลกนาสยาความลิสยายังโลกให้ชิบหายความลิสยาไม่เคยทำสังคมให้เจริญเลยเรื่องความลิสยาอยู่ที่เห็นคนอื่นเขาดีเพราะในการเห็นคนอื่นดีกว่าเป็นอันตรายทำให้คันยุบยิบยิบยับอยากจะตัดรอนบ่อนทำลายคนอื่นแค่มีวิธีเดียวคือหัดมองนะทิ้งคนอื่นให้เห็นว่าเยอะกว่าเราเพราะเห็นว่าเยอะกว่าเรานี่แบบเราก็จะต้องเข้าไปช่วยทันทีเพราะธรรมชาติของคนมันชอบช่วยคนที่เสียเปรียบดูมวยมันต่อยกันนี่ไอ้ตัวไหนเป็นรองแล้วแหมจะช่วยตัวนั้นเนี่ยแหมธรรมชาติคนเลยนะเพราะเราเห็นใครเริ่มกันอย่างนี้ไม่มีใครที่มีปกติวิสัยจิตใจปกติจะคิดจะทืบซ้ำไม่มีมีแต่เห็นเพื่อนล้มลงไปเข้าช่วยปกครองนี่ธรรมชาติมันเป็นเองเพราะฉะนั้นการเห็นทุกข์ของคนอื่นมันยังให้เกิดความหวั่นไหวทนอยู่ไม่ได้ต้องโดดเข้าปกครองช่วยเหลือและอภินาหาปัจเจกขณะการมองเห็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายมันมีอานิสงส์ครอบจักรวาลทำให้สังคมหันหน้าเข้ามาหากันไม่ตัดรอนบ่อนทำลายกันแต่มีแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่อานิสงส์ฝ่ายสังคมฝ่ายตัวเองก็จะเกิดความตื่นตัวในอันที่จะหาภาวะที่ดีกว่าไม่หลับไม่บันเทิงอยู่กับความดีความงามที่ตนเองเสวยอยู่ปัญหาเรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะพยายามเห็นความแก่เป็นธรรมดาเห็นความเจ็บเป็นธรรมดาถึงความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องยกขึ้นสู่อารมณ์รำพึงอภินาหังปัจเจเวกิตพังพิจารณาเนืองๆในฐานะปฏิบัติก็คือภาวิตาทำให้มากพระภูริกตาทำบ่อยๆญาณีกตาทำให้เป็นประดุจญาณพาหนะของจิตสำนึกอาตมาชอบข้อท้ายเนี่ยชอบข้อท้ายเพราะท่านเปรียบว่าไอ้ยานพาหนะกับผู้โดยสารไปไหนมันต้องติดกันไปประกับกันไปแยกกันไม่ได้ท่านบอกว่าไอ้ธรรมะที่แก่เจ็บตายทับทากจากกันเนี่ยกันควรทำให้เป็นอารมณ์เหมือนยานพาหนะของจิตวิญญาณจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะทอดทิ้งอารมณ์อันนี้เก็บมันไปลำพึงด้วยเก็บไปลำพึงด้วยเราจะทำได้ไหมอาตมาอยากจะเสนออยากโยมผู้หญิงแล้วก็มีวิธีเพราะโยมผู้หญิงมีปกติชอบส่องกระจกไอ้กระจกที่ส่องเนี่ยมันเป็นอะไรหลายๆอย่างบางทีอาจจะทำให้เราเคลิ้มไปเลยอาจจะเป็นเครื่องมอมเมาตัวเองก็ได้อาจจะเป็นแว่นกระสินเพื่อกรรมฐานที่ดีก็ได้มันสุดแต่ว่าเราจะตั้งกระแสจิตกระแสใจอย่างไรหากก็ส่องกันอย่างธรรมดาก็มักจะมอมเมาตัวเองบางคนแหมเอาจริงเอาจังนั่งหน้ากระจกเงาเอียงซ้ายเอียงขวาหลิวตาซ้ายหลิวตาขวาเดี๋ยวแลบดินให้เงาเดี๋ยวยกมังเอกให้แล้วให้มันยู่อย่างนี้ฉันอยากจะเสนอเพราะว่าเอากระจกเงาทุกข้างที่โยมชะโงกหน้าเข้าไปเห็นเป็นกรรมฐานให้เห็นความแก่โยมจะผัดหน้าผัดทำไมอ๋อผัดให้มันนวลทำไมมันยังไม่นวลอ่ะถ้ามาเกิดไฟฟ้าหน้าฟางขึ้นแล้วเกิดสิวเกิดฟ้าต้องพลางต้องเมคอัพมันไว้แสดงให้เห็นแล้วกำลังพลางให้นึกถึงมันไว้จังเอากระจกเงาเป็นกรรมฐานความแก่เนี่ยให้นึกถึงความแก่เป็นเครื่องประคับประคองมันจะบรรเทาความมัวเมาประมาทความนอกรีดนอกรอยอะไรอะไรได้อย่างหลายอย่างแต่แก่นอกลู่นอกลีกก็ไม่ควรจะแก่นะโยมนะให้แก่เข้าทางให้แก่แล้วเพื่อให้สะท้อนนึกถึงความดีให้เป็นปัจจัยให้เราขวนขวายทำความดีไอ้เกิดโตเพราะกินข้าวแก่เท่าเพราะอยู่นานนะเขาเรียกว่าแก่โมฆะแก่ว่างแก่เปล่าอัทธริโทติตังอาหุเป็นคนยากจนอโมคังหิตอิทะชีวิตัง
เป็นชีวิตที่กลวงในเพราะนั้นเราจะเอาความแก่มาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ขวนขวายในสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้ละความแก่จะเป็นเครื่องแปลให้เกิดสติปัญญาให้เกิดสาระในชีวิตจิตใจจะไอ้แก่เหลวแก่หลายแก่นอกทางอย่าไปแก่แก่แหลดแก่แดดแก่ลมแก่นิยมอย่านิยมว่าดีแก่บาล่ำบาลีแก่ธรรมะธรรมโมก็คอยเข้าทานหน่อยแก่เล่าแก่เรียนแก่เขียนแก่อ่านนี่ก็ดีแก่แล้วเกียจคร้านดีแต่แต่งตัวโก้อันนี้ไม่ดีแก่เล่าสุราแก่ม้าแก่โมยังมีอีกอโขหลายแก่ด้วยกันถ้าจะให้ดียังมีอีกแก่แก่นี้ดีแน่นะพ่อแม่จอมขวัญคือแก่ฟังเทศแล้วก็หมั่นรางวัลเขาเรียกว่าแก่ได้การแก่ดีแก่ดีสองโมงสามโมงแล้วโยมจบกันแค่นี้เอาไว้โอกาสหน้ามาต่อยังมีอะไรที่จะคุยกันอีกเยอะก็วันนี้ก็ฟังกันสนุกสนานไปบ้างแต่อย่าสนุกสนานอย่างเดียวโยมมันมีอะไรจริงๆอยู่แต่ขอให้โยมนำไปพินิจพิจารณาดูอย่าให้ความแก่นะเป็นพิษเป็นภัยทำให้มันคุ้นชินว่าเป็นสมบัติของเราให้ได้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราลำพึงนึกถึงว่านึกถึงมันอยู่เสมอๆอย่าปฏิเสธอย่าไปขับไล่มันเอาละวันนี้ก็ขอจบเท่าที่เวลาเกินเวลามา2 นาทีขอความผาสุกสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน